สวัสดีทุกคนนะครับเข้ามาในไลฟ์สดได้เลยนะครับสักครู่นะครับเดี๋ยวขอแชร์ลงกลุ่มสักแป๊บหนึ่งนะครับสักครู่นะครับคนที่เข้ามาแล้วครับทักทายพูดคุยกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเราสองคนขออนุญาตเดี๋ยวแชร์ลงปุ่มสักครู่นะครับโอเคครับโอเคครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับนะฮะเข้ามาพูดคุยทักทายกันนะครับทักทายกันในวันนี้จ้าหลานชายสวัสดีทุกคนด้วยนะครับโอเคครับใครที่เข้ามาแล้วรายงานตัวด้วยนะครับในไลฟ์สดนี้นะครับทักทายกันในวันนี้จ้าหลานชายสวัสดีทุกคนด้วยนะครับขออภัยนะครับที่การไลฟ์สดครั้งนี้มีการเปลี่ยนแปลงเวลาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับที่แรก เราเปลี่ยนเวลาเราจะเริ่มไลฟ์ตั้งแต่6โมงเย็นนะครับแต่ก็ไม่สามารถไลฟ์ได้ด้วยแสงหลายๆอย่างมันไม่สวยงามนะครับจึงจำเป็นต้องไลฟ์1ชุ่มเริ่ม1ทุ่มเหมือนเดิมนะครับขออภัยทุกท่านด้วยนะครับขออภัยแฟนๆบ้านโตโต้ธนเดชนะครับแล้วก็แฟนคลับบ้านป้อมธนพลนะครับที่รอคอยนะฮะตอนนี้ทุกคนเริ่มเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะครับรายงานตัวกันด้วยนะครับมีคนเห็นแล้วบอกว่าวันนี้ธีมสีเหลืองถูกต้องครับวันนี้เป็นธีมสีเหลืองนะครับวันนี้ขอสดใสนะฮะอยากให้ทุกคนสดชื่นสดใสดูแล้วอิ่มตานะครับอิ่มตาและอิ่มใจนะครับคู่แฝดค่ะสวัสดีค่ะนะครับเดี๋ยวพูดคุยกันในไลฟ์สดนะครับสวัสดีต้อมและโตโต้จากเจียงใหม่เจ้าสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะฮะตอนนี้คนเข้ามาประมาณ200กว่าแล้วนะครับหลัก300แล้วครับเร็วมากครับนะฮะมาเดี๋ยวโตโต้ทักทายหน่อยนะครับผมทุกคนรออยู่สวัสดีทุกคนนะครับผมเมื่อกี้หายไปเรื่องของเทคนิคนิดหน่อยนะครับผมก็วันนี้ได้มาเจอทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะฮะหลังจากที่ห่างหายกันไปนะครับผมตอนนี้512คนแล้วนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวขอใช้ลองกลุ่มแป๊บหนึ่งครับผมครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะเข้ามาดูกันวันนี้เราอัปเกรดโปรดักชันของเราอีกแล้วนะฮะซึ่งนี่คืออะไรครับโอ้หลายอย่างครับ พูดไม่ถูกเลยหลายอย่างครับผู้ลงทุนผู้ลงทุนหลายอย่างเลยเพื่อคุณภาพที่ดีของท่านผู้ชมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกท่านที่เข้ามาโอ้โหเฮ้ยคนดู524แล้วคุณยังไม่ได้ทำอะไรกันเลยเนี่ยไวมากไวมากไวมากครับอย่าให้เรารอนานนะครับผมเราจะได้เริ่มครั้งที่เท่าไหร่นะครับครั้งที่7แล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่7การไลฟ์สดครั้งที่7แล้วได้มาพบเจอกับทุกๆคนนะครับผมสำหรับวันนี้ขอพูดตั้งแต่เริ่มเลยแล้วกันนะฮะเรามีผู้สนับสนุนใจดีนะครับได้เลยครับสำหรับไลฟ์ในครั้งนี้นะฮะของตัวเองนะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์นะครับจากFaceLab นะครับผมที่เห็นอยู่ทางด้านหลังนี้นะครับผมเป็นผลิตภัณฑ์ที่โตใช้อยู่ด้วยนะครับที่เห็นไปในคลิปที่ปล่อยไปก่อนหน้านี้เมื่อเดือนที่แล้วนะครับผมก็ใครที่สนใจนะครับสามารถช่องทางการสั่งซื้อเนี่ยโตทิ้งไว้ให้ด้านล่างนี้นะครับผมมีที่วัดสันนะครับ Lazada Shopee นะครับ Top Market นะครับแล้วก็ Top Superstore นะครับผมแล้วก็ Central Food Hall นะฮะแล้วก็ Biltream นะครับผมสามารถไปหาซื้อได้ตามนี้เลยแล้วก็สามารถซื้อได้ที่ www.facelab.com
www.co.th ด้วยนะครับผมวันนี้ผมมีผลิตภัณฑ์มาฝากนะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของศิลปินดารานะครับที่ผมร่วมงานอยู่ด้วยตอนนี้นะครับก็คือน้องขวัญอุษามณีนะครับในเรื่องแม่นาคพระโขนง2029ที่จะออนแอร์ช่อง9อสมทเร็วๆเดือนหน้านี้แล้วนะครับก็มีสเปรย์ตอนนี้เป็นสินค้าที่เหมาะกับสถานการณ์โควิดอย่างนี้นะครับซึ่งเป็นสเปรย์แอลกอฮอล์นะฮะซึ่งเป็นสเปรย์ที่ฉีดแล้วไม่ได้ให้ความสะอาดฆ่าเชื้ออย่างเดียวยังเป็นสเปรย์ที่นะครับให้ความหอมมีกลิ่นหอมโตโต้ลองฉีดแล้วบอกว่าหอมจริงๆแล้วไม่เหนียวมือครับผมหลายท่านเคยใช้ไหมครับเจลแอลกอฮอล์พอใช้แล้วรู้สึกเหนียวมือมากแต่อันนี้ไม่เหนียวมือแถมมีกลิ่นหอมด้วยนะครับแล้วก็เป็นสเปรย์ที่มีแอลกอฮอล์ 99.9% นะครับไม่ธรรมดากลิ่นหอมบำบัดความเครียดทำความสะอาดมือฆ่าเชื้อโรคพร้อมบำรุงแบบไม่ต้องใช้แบบไม่ต้องใช้น้ำนะครับครับถนอมมือไม่ต้องพึ่งครีมบำรุงเลยแต่ว่าอันนี้สิ่งที่สำคัญคือถนอมมือด้วยนะเขาบอกว่าอย่างนี้ด้วยว่าถึงมันจะมีกลิ่นหอมก็จริงแต่ว่าไม่ได้แนะนำให้ดมครับไม่ให้สูดดมครับก็เป็นอันตรายนะครับผมเป็นสเปรย์บวกความชุ่มชื้นบวกกลิ่นหอมสดชื่นกลิ่นพรีเมียมนำเข้านะครับหมดปัญหามือแห้งมือแสบมือครับยิ่งใช้ยิ่งบำรุงครับกลิ่นหอมจากดอกมะลินั้นมีผลต่อเซลล์รับสารนะฮะซึ่งเป็นสารที่ช่วยลดความเครียดถ้าใครอยากได้ครับติดต่อผมโดยตรงอ๋อติดต่อได้เลยทางแชทอ๋อโอเคติดต่อทางแชท Facebook ต้อมนิรันดร์นะครับหรือติดต่อที่แอดมินที่บ้านก็ได้2บ้านเลยนะครับในรายสนนราคาเห็นมั้ยครับมีรายละเอียดอยู่ขึ้นที่หน้าจอนะครับครับผมมีรายละเอียดทุกอย่างเลยแค่ขวดปริมาณนะครับ30 ml ขวดละ99บาทเท่านั้นนะครับคุ้มแน่นอนนะฮะครับผมสำหรับสเปนตอนนี้ก็600คนละเราจะเริ่มร้องเพลงป้าร้องเพลงเลยดีกว่าครับผมนะฮะปล่อยยิ่งฉุบไหมครับใครเริ่มก่อนฮะให้คุณเริ่มก่อนเลยครับเอาอีกแล้วครับผมต้องให้ผมประเดิมนะฮะได้พอที่แล้วคุณก็เริ่มร้องไปแล้วใช่ใช่นะฮะเป็นหนูรองยาบ้างผมเป็นหนูรองยาเพลงพร้อมมาหลายทีแล้วได้เสมอครับสำหรับผมเป็นพี่ชายผมย่อมเสียสละให้น้องได้ดูดีแล้วพูดแบบดูดีแล้วขอเวลาสักข้างครับผมครูครับครับผมเพลงอะไรล่ะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวอดใจเราของดีต้องรอหน่อยนะครับผมสวัสดีทุกท่านด้วยมีคนบอกว่าภาพชัดเสียงใสวันนี้อัปเกรดกันมาอย่างเต็มที่เต็มกำลังนะครับผมถั่วต้มครับถั่วต้มมากครับอ่ะมาฟังเพลงแรกที่ขอมาจากในบ้านของผมต้อมธนพลกับเพลงนี้ครับเป็นเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตกับเพลงที่ชื่อว่ากระต่ายหมายจันครับสักครู่ครับผมไม่ยอมเปิดเสียงครับผมหลายคู่แล้วฮะรักคนมีคู่ฉันรู้เป็นเพียงแค่ฝันดังเหมือนกระต่ายหมายจันทุกวันฉันอิจฉาดาเธอมีคู่ใจคิดไปหัวใจปวดร้าวดวงเดือนนั้นคู่ดวงดาวแต่เราเปลี่ยนเอาเศร้าใจรักของคนอื่นผมคืนสุดทรมานนางฟ้าหรือคู่ซาตานนับวันผ่านผ่านเงาใจดอกฟ้าสูงส่งเอื้อมมือเด็ดคงไม่ไหวได้ชมแค่แสงนวลใหญ่คิดไปให้น้อยใจเรากระต่ายหมายจันว่าสักวันคงร่วงลงมาอยากเอื้อมมือโน้มกิ่งคว้าลงมาจูบลิ้นเย้ยดาท้องฟ้ากว้างใหญ่มองไปเหตุใจเปลี่ยวเงาฟ้าคงหัวรอเยาะเราลงชมแค่เงาจันทาระคนมีคู่ถึงรู้ว่าผิดศีลธรรมยอมแม้หัวใจจะช้ำไปรักยังปรารถนารักของคนอื่นผ
ขมขื่นสุดทรมานกระต่ายน้อยลงคอยจันทราวังร่วงลงมาให้ชมไปการร้องครั้งแรกกับเพลงนี้นะครับผิดพลาดขอไปนะครับแต่มอบให้ด้วยใจครับอยากที่อยากฟังที่ขอมาครับกระต่ายมาจันว่าสักวันคงร่วงลงมาอยากเอื้อมมือโน้มกิ่งขวาลงมาจูบดินเย้ดาท้องฟ้ากว้างใหญ่มองไปให้ใจเปลี่ยวเงาฟ้าของหัวรอย่อเราลงชมแค่เงาจันทรารักคุณมีคู่ถึงรู้ว่าผิดศีลธรรมยอมแม้หัวใจจะช้ำไฟรักยังปรารถนารักของคนอื่นผมคืนสุดทรมานกระต่ายน้อยลงคอยจันทราวังร่วงลงมาให้ชมจบลงแล้วนะครับมอบให้นะครับครับผมเดี๋ยวไปจบไปแล้วกับเพลงที่ชื่อว่ากระต่ายไม้จันทร์ครับจริงๆกระต่ายไม้จันทร์นะมันมีเวอร์ชันลูกทุ่งของพระเอกลิเกอีกท่านนึงซึ่งเป็นของพี่กระต่ายขาวดาวรุ่งนะครับแต่อันนี้เป็นเวอร์ชันลูกทุ่งเพื่อชีวิตกระต่ายอ้อนจันทร์หรือเปล่าครับอันนั้นชื่อเพลงกระต่ายอ้อนจันทร์ครับถ้าผมพูดถูกจะซิทคอมมันก็ต้องซิทคอมกันบ้างแล้วถ้าพูดถูกใช่ผมเหรอไม่ใช่ถ้าไม่ใช่ถ้าพูดถูกของปลอมครับของปลอมของแท้ต้องพูดผิดอย่างผมด้วยเนี่ยอ่ะไม่เสียเวลาครับมาฟังเพลงผมบ้างแต่ว่าเพลงนี้เนี่ยจริงๆร้องไปแล้วเมื่อรอบที่แล้วแต่ว่าด้วยครั้งที่แล้วเนี่ยเสียงมีปัญหาคุณภาพเสียงก็เลยอยากจะแก้ตัวอีกสักรอบนะฮะกับเพลงรักเธอเสมอนะครับผมอุ้ยอุ้ยอุ้ยชอบเพลงนี้ครับของพี่เบิร์ดธงชัยนะครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยครับผมไม่ผมติดพี่หนุ่มกัญชัยเวลาเขาอ่านข่าวเวลาไอ้เรื่องอะไรนะไปฟังกันครับชอบอุ้ยพี่หนุ่มโหนกระแสอุ้ยอุ้ยฟังเพลงว่าเพราะจากน้องโตครับหากตราบใดสายนาทียังรีไหลสู่มหาชลาลัยกระแสสิ้นเกลียวคลื่นยังกระทบฝั่งดังอาจินเป็นนิจสิ้นตราบนั้นตะวันนั้นยังคงตรงต่อเวลาแน่นอนนักรักท้องฟ้าสม่ำเสมอเช่นกับฉันเสมอฉันรักเธอเสมอชั่วนิดนิรันดร์เช่นตะวันเวลาแน่นอนนักรักทอง
ฉันมั่นคงตรงต่อเธอฉันรักเธอเสมอฉันรักเธอเสมอชั่วนิดนิรันดร์จบไปแล้วครับผมกับเพลงโอ้โหรักเธอเสมอนะครับผมถือว่าเป็นรอบแก้ตัวนะฮะจากรอบที่แล้วนะครับผมไพเราะนะฮะเพราะมากครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากเดี๋ยวมาฟังเพลงจากผมต่อนะครับที่ขอมาในบ้านนะฮะครับอาจจะร้องให้ได้ไม่ครบขออภัยเวลาที่นี้ด้วยนะใช่แล้วก็พยายามร้องเท่าที่หาซาวได้นะครับผมเพราะว่ามันค่อนข้างจะยากเหมือนกันเนาะครับรอสักข้างนะฮะเล่นบ่อยเหมือนกันเนี่ยเล่นซ้ำบ่อยด้วยเออเล่นแล้วเหรอผมเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องความจำก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับผมที่เข้ามาดูตอนนี้ก็ใกล้จะ700คนแล้วนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะครับผมฝากกดแชร์ไปเรื่อยๆนะครับผมอ่ะมาแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเอาเนื้อก่อนซึ่งเป็นเพลงที่ไม่เคยฟังไม่เคยร้องนะครับแต่ที่บ้านขอมาก็เลยทำการบ้านมาให้นะครับอาจจะไม่พอ 100% ขออภัยวันนี้ด้วยนะครับผมแต่มาฟังเพลงนี้เอ้าผมหาเจอแล้วไปไหนแล้วล่ะตอนเมื่อกี้ก็นั่งฟังเพลินไม่หาไว้ก่อนด้วยนะจริงๆหาแล้วคุณไม่หาไว้ก่อนผมสับสนชื่อเพลงว่าทานตะวันครับตะวันส่องแสงแดดฉายลงมาทาบทาทิวทุ่งเหวลมผ่านโรยเหมือนโปรยกลิ่นปรุงดอกฟางหอมลอดอกหญ้าดาววับวาวทางกลืนเหมือนดังหยาดพร้อมแต่นี้ต้องน้อยเรามณีร่วงพลูพัดพลายลงดินจะอยู่แดนไหนสุดฟ้าแสนไกลคือหนึ่งถึงทินดาวแดนแผ่นดินที่เราจากมาเนิ่นนานแสนนานดอกหญ้างามงดงามดังก่อนหรือร้อนร่วงราแดดร้อนดินแล้งลมระงมแผ่วผ่านบ้านนาป่าเขาทุ่มกายทุ่มใจเข้าห้องแรงไฟหัวใจแรงร้าวสร้างยิ่งทำพระกรรมหนักเบาดิ้นรนหนทางเจ้ามิ่งขวัญยิ่งวันยิ่งเดือนยิ่งเลือนยิ่งร้าทอดทิ้งทุ่งร้างวันและวันผ่านยืนเหมือนเดินทางไกลตะวันส่องแสงสาแสงลงมาทาบทาทางใหม่ร่วมจิตร่วมใจก้าวไปก้าวไปผ่าภัยร้อยพันมิ่งขวัญเอ่ยหัวใจเรามันเหมือนทานตะวันเฉิดแสงแรงฝันเราระวีตะวันแสงทองส่องใสเฉิดแสงแรงฝันเราระวีตะวันสีทองสงสัยจบแล้วครับเป็นเนื้อเป็นบทเพลงที่มีเนื้อหาที่มีความหมายนะครับนะฮะจบไปแล้วมอบให้นะครับแวะอ่านเม้นสักนิดนึงนะครับว่ามีใครเข้ามากันบ้างนะครับผมครับผมนี่มีแต่คนชอบนะครับผมบอกว่าเพลงนี้เนี่ยภาษาสวยจริงๆครับภาษาสวยมากนะฮะแต่ผมก็แอบมีร้องผิดหลายอันอยู่หลายคำอยู่มันสวยเกินผ่าภัยอะไรเงี้ยไม่เขาเรียกว่าร้องหลบลิขสิทธิ์นะเออไม่เหมือนนะไม่โดนลิขสิทธิ์นะไม่เหมือนมันมีแปลงเนื้อไปเรื่อยเนี่ยคนเราคิดในแง่ดีนะเขาเป็นคนแก้ตัวให้ผมดีมากเมื่อกี้มีคนพูดถึงนิทานพันดาวเยอะมากแล้วก็ตอนนี้ลงไป
น่าจะ3วันนี่แหละครับตอนนี้เกือบ 40,000 วิวแล้วนะวันนี้ก็เลยเอามาฝากซิงเกิลใหม่ของคุณไม่ซิงเกิลคัฟเวอร์ใช่เป็นการลงทุนของโต้กับพี่แอคเองลงทุนเองด้วยลงทุนเองลงทุนเองแล้วก็ไปถ่ายกันถึงที่อยุธยานะครับเป็นโลเคชั่นที่เขาใช้ถ่ายละครอยู่บ่อยๆที่นั่นนะครับหมดลงทุนไปประมาณ50กว่าล้านนะฮะโอ้ทำเพลงหรือว่าทำอะไรหยอก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 เอามาฝากกันครับแต่ก็ใช้งบพอสมควรอะพอสมควรเพราะว่ามันเป็นการเรนต์ดนตรีใหม่ใช่ไหมคุณใช่ทำดนตรีใหม่หมดเลยจ้างเขาทำดนตรีใหม่แล้วก็จ้างโปรดักชั่นมาถ่ายด้วยโอ้โหนะฮะสุดเพื่อท่านผู้ชมเพื่อแฟนๆใช่ครับก็อยากให้ยอมลงทุนได้ฟังผลงานดีๆได้ดูผลงานดีๆนั่นเองครับเราไปฟังก็ฝากปั่นวิวด้วยนะครับอ๋อนี่ฟังให้ฟังสดเลยใช่ไหมเลยฟังเลยครับกับเพลงชื่อว่านิทานพันดาวครับคนที่เคยฝันใฝ่และตัวฉันก็คงไม่ใช่ใครคนนั้นแต่เพียงได้พบเหมือนเรานั้นเคยพบเจอในฝันหัวใจฉันเต้นไม่เหมือนเดิมเมื่อใกล้เธอเสี้ยวนาทีที่ใกล้กับเธอโลกนี้แค่มีเธออยู่เคียงตรงกลางแค่เพียงเท่านั้นไม่อาจหาเหตุผลข้อไหนไม่มีสิ่งใดยืนยันทุกเรื่องระหว่างเรานั้นมันคืออะไรดังนิทานที่เล่ากี่ครั้งก็ยังเหมือนเดิมนั่นคือฉันรักเธอรักเธอไม่เคยเปลี่ยนผันไปหากดาวดินคำอธิษฐานของหัวใจมีพันครั้งก็ยังจะขอให้ดวงใจฉันอยู่ใกล้เธอฟังเสียงสดๆได้ไหมครับเหมือนฟังในลิงก์เลยนะครับที่เล่ากี่ครั้งก็ยังเหมือนเดิมนั่นคือฉันรักเธอรักเธอไม่เคยเปลี่ยนผันไปหากดาวดินคำอธิษฐานของหัวใจกี่พันครั้งก็ยังจะขอให้ดวงใจฉันอยู่ใกล้เธอดาวดินคำอธิษฐานของหัวใจกี่พันครั้งก็ยังจะขอให้ดวงใจฉันอยู่ใกล้เธออรัวเลยนะครับขอบคุณครับผมขอบคุณแฟนโอ้ยคุณ721นะฮะยอดเข้าชมผมลืมดูแต่ว่าวันนี้ทะลุทะลวงมากนะฮะขอบคุณมากเอาแล้ววันนี้ทะลุมากนะครับ
ลืมนะฮะสนใจผลิตภัณฑ์นะครับนะฮะสเปรย์แอลกอฮอล์ทักแชทผมมาหรือว่าทักแอดมินที่บ้านก็ได้นะครับแค่99บาทเราก็มันครบเลยอ่ะครับหอมด้วยบำรุงมือด้วยนะครับก็ฆ่าเชื้อด้วยนอกจากฝากสเปรย์แอลกอฮอล์แล้วก็ฝากเพลงเมื่อกี้ไว้ด้วยนะครับผมกับเพลงนิทานพันดาวเป็นเวอร์ชันที่โต้โคเวอร์ไว้กับพี่แอคโชคชัยนะครับก็ช่วยกันปั่นวิวเนาะเพราะว่าชอบถ้ากระแสตอบรับดีเราก็จะทำออกมาเรื่อยๆนะครับผมนะฮะเดี๋ยวมาฟังเพลงต่อจากผมมอบให้กับเพลงที่เคยร้องไว้แล้วเหมือนกันแล้วก็เป็นเพลงที่ร้องในงานมิทติ้งวันเกิดของคุณนะครับกับเพลงนี้มีหลายคนชอบเพลงนี้นะครับก็เลยจัดให้ทำคำขอครับกับเพลงที่ชื่อว่าคำมั่นผิดครับเขาไม่เคยทำการบ้านไว้ก่อนเลยตอนผมร้องเนี่ยอ้าวก็บอกแล้วตั้งใจฟังถ้าถูกจะใช่ผมเหรอไม่ใช่ดิมันก็ต้องซิทคอมกันบ้างนี่จังหวะผมมันซิทคอมเราก็ร้องมีเวลาให้เขาทำกันบ้างเราไม่ยอมทำกันบ้างแล้วผมทำเลยนะแล้วทำผิดเพลงอ่ะก็เปิดเนื้ออีกอันนึงแล้วเปิดดนตรีอีกอันนึงอะไรนะฮะมันชื่อเพลงนี้ครับเพียงคำเดียวมันเป็นลูกเล่นเราตั้งใจจริงๆไม่ชินกับผมอีกเราตั้งใจนิดนึงไปฟังกันครับเพียงคำเดียวครับที่ปรารถนาอยากฟังให้ชื่นอุราใจผวาผวังนาพูดนางพี่คอยจะฟังคำนี้คำเดียวที่หวังจะฟังจากปากดวงใจคำนี้มีค่าใหญ่หลวงพี่รักพี่แห็นพี่หูเพียงดึงดวงฤทัยพี่ไม่เคยเฉลยกับใครแต่แล้วพี่บอกเจ้าไปเพื่อให้เจ้าตอบเช่นกันมีที่เคยเหมือนเจ้าจะเอ่ยเปิดเผยเฉลยคำนั้นโอแล้วใหญ่อัดอั้นไม่กล้าจำนนกับเต้นกับตันสวงในเจ้ารักเป็นหนักเป็นหนาตรึงติดตราหัวใจจึงจดจำถ้อยคำพี่ไปแอบเอาไปบอกคู่ใจทอดทิ้งพี่ให้อกตรงพี่ตื่นให้อีกก็ได้ก็
รักยังไรเจ้าเออขอบคุณครับนะฮะจบไปแล้วนะครับผมกับเพลงที่ถูกแล้วนะเพลงนี้เพียงคำเดียวเพียงคำเดียวนะครับผมแต่แค่เปิดดนตรีผิดเองเตรียมดนตรีไว้ผิดหลายคนชื่นชมแบบฟังกี่ครั้งก็ยังเพราะเหมือนเดิมขอบคุณมากครับผมแล้วก็หลายๆคนบอกว่าเห็นตัวสดใสก็รู้สึกดีใจนะครับผมก็ขอบคุณสำหรับทุกๆกำลังใจที่ส่งมาให้ทำไมครับคุณไม่สดใสเรื่องอะไรนะฮะไม่อย่าไปพูดถึงครับผมไม่พูดถึงแล้วผมไม่ค่อยพูดถึงอีกครับพอแล้วผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะฮะเชื่อผมไหมครับมากนะครับผมอ่ะเราไปฟังกันต่อดีกว่าอันนี้เป็นเพลงที่พี่แอ๊กโชคชัยใช้ในการแข่งขันอยู่รอบหนึ่งนะฮะแล้วผมชอบมากครับผมกับเพลงฝันลำเอียงครับผมเราไปฟังกันดีกว่านะครับฟังเพลงนี้จากน้องโตโต้ครับฟังเพลงนี้ครับหลับตาฟังแล้วแบบแหมแต่ถ้าท่านชมอยู่ที่ไลฟ์สดหลับตาไม่ได้ต้องมองหน้าคนร้องด้วยต้องดูด้วยโอ้โหยิ่งมองหน้าคนร้องยิ่งฟินใช่ไหมครับผมจริงไหมฮะจริงไหมฮะในไลฟ์สดนะฮะนะฮะตอนนี้ถูกแล้วครับกับเพลงนี้ที่ผมจะร้องให้ฟังนะครับตอนนี้ถูกแล้วแต่เดี๋ยวผมเปิดเนื้อให้ถูกก่อนฮะเนี่ยเขาไม่เปิดเนื้อรออีกแล้วเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเราต้องมารอเขาทุกครั้งเลยเสร็จแล้วอ่ะแป๊บเดียวกับเพลงนี้คำมั่นสัญญาขอมาอีกจากในบ้านนะครับตอนนี้ผมไม่อยากเปิดเสียงแล้วครับเฮ้ยวันนี้ผมก้าวขาเลยออกจากบ้านเลยเนี่ยผิดทั้งไลฟ์เลยเนี่ยไม่เดี๋ยวไม่สนุกไงเพื่อความสุขสนานกับเพลงคำมั่นสัญญาครับ
ดินสิ้นฟ้ามหาสมุทรไม่สิ้นสุดความรักสมัครสมานแม้อยู่ในใต้ล่าสุดท้าทายขอพี่สวัสดไม่คลาดคลาแม้เนื้อเย็นเป็นห่วงมหันนกพี่ขอพบสีสวัสดเป็นมัดชาเป็นภูมิมาราชายพระกาโกสุมปฐุมทองขอบคุณทั้ง722ท่านด้วยนะครับที่เข้ามาชมกันนะครับก็เป็นเนื้อหาที่สุนทรภู่ได้แต่งไว้ครับเพลงหนึ่งที่ไพเราะแล้วก็เนื้อหาขอให้พวกเราไปเจอกันอีกทุกภพทุกชาตินะฮะผมเชื่อว่าการคนเราที่จะพบปะเจอกันนะครับไม่ว่าจะในสถานะใดก็ตามมันเป็นการที่เราทำบุญมาร่วมกันนะครับทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันครับผมเราก็เลยต้องมาเจอกันครับผมทีนี้เราฟังเพลงลูกกรุงเย็นๆเพราะๆไปแล้วทีนี้มีอีกเพลงหนึ่งที่โต้ไปร้องไว้ใน TikTokเมื่อไม่กี่วันนี้เองนะครับเป็นเพลงลูกทุ่งนะครับผมก็เลยอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างให้มาฟังลูกทุ่งกันบ้างนะแล้วก็เป็นเพลงที่มีความหมายดีๆเป็นเพลงที่เขาเรียกว่าให้กำลังใจให้คนสู้ชีวิตสู้ฝันเห็นคุณลองสั้นๆลงใช่ๆเพลงเขียนฝันไว้ข้างฝานั่นแหละก็หลายๆคนชื่นชอบแล้วก็รอฟังว่าแบบในไลฟ์ครั้งนี้จะได้ฟังไหมนะครับวันนี้โต้ก็เลยเตรียมมาให้ทุกคนได้ฟังนะครับผมกับเพลงเขียนฝันไว้ข้างฝานะครับผมไปฟังกันครับกดหัวใจรัวๆมาครับกับผลงานเพลงนี้นะครับเป็นเพลงที่สื่อความหมายนะครับเคยเขียนฝันไว้ข้างฝาแล้วนะฮะว่าชีวิตนี้จะประสบความสำเร็จอย่างไรตอนนี้ได้ประสบแล้วนะฮะติดฟ้าห้องว่าต้องสวยลูกต้องทำให้ได้เคยบอกแม่ไว้จำได้เสมอจากบ้านวันฟ้ามัวมาขึ้นรถทัวร์ที่อำเภอหอบฝันปื้นน้ำตาเออเข้า
้าเมืองเสียงดวงเดียวได้งานแลกรายได้ที่ใจเสาะหาไม่ตรงที่เรียนมาก็ต้องรีบคว้ารอถ้าไม่ไหวเช่าห้องโสมสุขนอนเพื่อลดทอนรายจ่ายจะเก็บเงินพันสักใบต้องใช้เวลาหลายเดือนหลังคาเรื่องรูรูโอ้เตียงแม่จักกระยานอีแก่ที่พ่อปั่นยี่ห้อลบเลือนน้องวอนขออยากมีเสื้อใหม่มันเพื่อนภาพวังข้างจะย้ำเตือนฝันไม่เลื่อนแต่คงต้องรอเขียนคำห้ามท้อไว้ตื่นใจฝันสายเลือดความมุ่งมั่นจากแม่นั้นยังมีมากพอลูกแม่ยังสู้ไหวแม่เมืองไกลใจร้ายต่อความฝันที่เราเฝ้ารอลูกขอทยอยส่งคืนขอเป็นกำลังใจให้กับทุก อาชีพด้วยนะครับนะฮะแล้วก็เหมือนเพลงนี้ครับเพลงฝันไว้ถึงฟ้านะครับวันหนึ่งเราต้องประสบความสำเร็จในชีวิตและวันหนึ่งพวกเราจะก้าวผ่านโควิดกันไปด้วยกันครับเขียนคำห้ามท้อไว้ตื่นใจฝันสายเลือดความมุ่งมั่นจากแม่นั้นยังมีมากพอลูกแม่ยังสู้ไหวแม่เมืองไกลใจร้ายต่อความฝันที่เราเฝ้ารอลูกขอทยอยส่งคืนรบมือดังๆกดหัวใจรัวๆมาเลยครับนะฮะก่อนที่ฟังในไลฟ์สดขอบคุณมากครับเป็นเพลงที่มีความหมายร้องแล้วแบบไม่ใช่ร้องเพราะอย่างเดียวสื่อความหมายเข้าไปในเนื้อเพลงด้วยนะนี่มีคนคอมเมนต์มาบอกว่าอยากให้ร้องเพลงที่พี่ต้อมร้องใน TikTok ด้วยของนนทนนท์เธออยู่บางแคเธอช่วยแม่ขายข้าวมันไก่มีคนขอมาบอกว่าไลฟ์คราวหน้าร้องด้วยนะผมหาสาวไม่ได้มันหาใช่เพราะว่ามันเป็นเขาร้องขึ้นมาเองไม่ถ้าเป็นสาวมันจะเป็นเวอร์ชั่นเก่าแบบปกติที่เขาร้องผมหาสาวให้ไม่ได้ยังร้องแล้วผมชอบมากเลยยิ่งทอนฟูกเดี๋ยวต้องฟูกไข่ฟูกนะทีนี้เพลงของคุณแล้วใช่ครับอ่ะเดี๋ยวขอฟังเพลงจากผมวันนี้อะไรนะเมื่อกี้พูดอะไรนะอะไรนะผมผิดแล้วเหรอก่อนจะฟังเพลงจากผมนะฮะก็ฝากไว้ด้วยวันนี้นะครับมีช่องนะครับไทย PBS นะครับมาถ่ายทำสกู๊ปนะครับในการปรับตัวนะครับกับสถานการณ์โควิดนะฮะกับอาชีพลิเกอย่างเราสองคนพี่น้องว่าเราปรับตัวอย่างไรในการไลฟ์สดครั้งนี้อย่างไรนะฮะมีรายละเอียดอย่างไรเดี๋ยวติดตามได้ครับใช่เดี๋ยวสกู๊ปไม่ใช่แค่เราเป็นเหมือนแค่ตัวแทนของสายอาชีพนี้แหละที่ออกมาอธิบายว่าเราปรับตัวยังไงกับสถานการณ์แบบนี้แต่ว่ายังมีผลกระทบอีกเยอะแยะมากมายนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยเดี๋ยวถ้าหากว่าสกู๊ปออนแอร์เมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวทางทีมงานคุณพี่บอกแล้วเดี๋ยวจะส่งลิงก์มาส่งให้แฟนๆคลับของเราสองคนได้ติดตามกันนะครับอย่าฝากไว้เอามาฟังเพลงขยับจังหวะเป็นเพลงลูกทุ่งนะครับมอบให้นะฮะซึ่งเป็นเพลงเก่าๆเลยนะครับชื่อเพลงกินอะไรถึงสวยแต่ในบ้านที่ขอมาจะเป็นเวอร์ชั่นที่
พี่ก๊อตร้องในคอนเสิร์ตกับพี่แก้มคู่กับแก้มเป็นเวอร์ชั่นที่เขาแปลงเนื้อร้องให้เข้ากันนะครับแต่ว่าวันนี้ร้องคนเดียวก็เลยจะร้องในเวอร์ชั่นเก่าเลยที่เป็นเนื้อคนเดียวนะครับในผลงานเพลงที่ชื่อว่ากินอะไรถึงสวยขยับจังหวะกันครับผมกับเพลงกินอะไรถึงสวยครับบอกนี้เถิดนะคนดีบอกพี่สักคำงามคำที่บ้านของเจ้ากินข้าวกับอะไรถึงได้น่ารักสวยนักสวยดังนางฟ้าอยากจะฝากรักหนักหนารักเจ้าได้ไหมปากคอคางคิ้วจิ้มลิ้มพริมดังนางฟ้ายามเธอชะมัยชายตานึกประมาณในใจมีแฟนหรือยังคนดีบอกพี่สักคำใครเป็นคู่ควงประจำโชคดีเนื้อใครมีแฟนหรือยังคนดีบอกพี่เอาบุญขอเป็นคู่ควงแม่คุณว่าไงว่าไงกินอะไรแล้วเธอถึงได้งามแสนงามงามล้ำเกินคนกินอะไรหน้าบนถึงได้งามแสนงามงามเลิศวิไลยามเมื่อเธอเมียงบอกแล้วพี่ก็มองจ้องตามีภาวะใจลอยใจพี่ลอยลางเลือดเหมือนดังคนละเมอเธอลืมหายใจบอกนี้เถิดนะคนดีบอกพี่สักคำงามคำที่บ้านของเจ้ากินข้าวกับอะไรถึงได้น่ารักสวยนักสวยดังนางฟ้าอยากจะฝากรักหนักหนารักเจ้าได้ไหมปากคอคางคิ้วจิ้มลิ้มลิ้มดังนางฟ้ายามเธอชะมัยชายตาลึกประมาในใจแล้วร้องว่ากินอะไรเราเธอน่ะยามแสงเงาคอมเมนต์มาว่ากินอะไรกันบ้างฮะอยากดูคอมเมนต์ว่ากินอะไรกันบ้างที่ดูอยู่ไลฟ์สดนะเม้นมาเม้นมากินอะไรถึงได้สวยน่ารักและใจดีกันจังนะครับงามแสนงามงามล้ำเกินคนกินอะไรนะบนละถึงได้งามแสนงามงามเลิศวิไลยามเธอเมืองเมียงมองแล้วพี่ก็มองจ้องตาพี่ภาวะใจลอยใจพี่ลอยลางเลือดเหมือนดังคนละเมอเผลอลืมหายใจขอบคุณครับคุณนัดชวนผมคุยมาพอท่อนมาผมไปเลยเข้าไม่ทันเลยโทษลำไม่ดีโทษผิดโทษกองมัวแต่กรู๊กรู๊ มัวแต่แบบว่าเอนเตอร์เทนไงผมเอาสนุกเข้าว่านะฮะเนื้อหาช่างมันผมเป็นสโลแกนของผมเนื้อผิดช่างมันเออเนื้อผิดช่างมันนะฮะมาให้สู่สารกันไปครับผมคิดไว้แล้วมีไอเดียแล้วเดี๋ยวเพลงนี้ผมเอาไว้ทำโชว์เกี้ยวกับลูกแก้วนะเวทีรอดูต้องรอดูนะรอดูว่าจะสนุกสนานแค่ไหนนะครับก็ช่วงนี้ก็เหมือนอยู่ในช่วงของเพลงลูกทุ่งเนาะขออภัยด้วยที่ว่าในช่วงนี้ไลฟ์สด2ครั้งนี้เราไม่มีแขกรับเชิญด้วยสถานการณ์โควิดต้องเข้าใจทุกคนต้องอยู่บ้านกันนะครับต้องแยกย้ายแล้วในการไลฟ์สดครั้งนี้เราก็ใช้บุคลากรมั้ยบุคลากรน้อยเราอยู่กันน้อยนะครับแล้วก็อยู่ห่างกันนะครับทีนี้ไปต่อนะครับเป็นเพลงที่ในบ้านขอไว้นะครับเป็นเพลงลูกทุ่งอีกหนึ่งเพลงเฮ้ยขอชนกันอ่ะของผมก็มีก็นี่ไงก็ร้องด้วยกันฮะร้องด้วยกันไงงงไงเนี่ยผมเซิร์ชเนื้อก่อนได้ไหมก็ร้องด้วยกันเลยได้ครับได้ฮะเรือกลับมาหนุ่มเจ้าพระยาพกพาความช้ำสาวปากน้ำพอใจดำหลอกอำให้พี่ผิดหวัง
เก็บใจจะไม่รักใครอีกครั้งแต่บุพเพก็ยังส่งใครมามากมีลอยเรือผ่านมาเจอสาวงามตาจังหวัดอุทัยสาวชัยนาทก็ชัยได้งามนำใจสาวสิงห์บุรีสาวอ่างทองหากใครได้ครองคงโชคดีสาวอยุธยาปทุมธานีน้องเป็นสตรีที่งามเลิศค่าอยากจะรักใครทั่วดูหัวใจยังไม่แข็งแรงถูกความรักแทงแค่จนเดียวแรงไม่มีเหลือมาได้เจอหน้าใครแค่มองผ่านไปไม่กล้าสบตาเพราะรู้สึกใจชาไม่กล้าจะมีรักใหม่ลอยเรือฝ่าฝนที่ตกสีชนร่างกายเปียกปอนต้องลาแล้วแม่คนตางอนลาไปก่อนแม่สาวทั้งหลายถ้าพี่กลับมาและพร้อมหัวใจจะรักใครหากผิดหวังกลับไปจะออกเอาไทยแล้วไม่กลับมาก็ถือโอกาสร้องสองคนไปเลยนะครับผมเพราะว่าขอมาทั้งสองบ้านนะครับถือโอกาสมาไม่เลยนะครับเพราะว่าขอมาทั้งสองบ้านเลยจะรักใครตรวจดูหัวใจยังไม่แข็งแรงถูกความรักทั้งเขตจนเปรี้ยวแรงไม่มีเหลือมาได้เจอหน้าใครแค่มองผ่านไปไม่กล้าสบตาเพราะรู้สึกใจชาไม่กล้าจะมีรักฝ่าฝนที่ตกสีจนร่างกายเปียกปอนต้องลาแล้วแม่คนตางอนลาไปกอดแม่สาวทั้งหลายถ้าพี่กลับมาและพร้อมหัวใจจะรักใครหากผิดหวังกลับไปจะออกอ่าวไทยกลับมาวิว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 โอ้โหนะฮะนะครับผมเพลงนี้ชื่นชอบกันมากมายนะครับในคอมเมนต์นะครับครับถือว่ามอบให้พร้อมกันไปเลยนะครับผมถั่วต้วมครับถั่วต้วมครับก็ยังมีอีกบทหลายบทเพลงอยู่นะครับที่ขอมาเพราะกับเมื่อกี้เป็นเพลงร้องคู่ไปเนาะครับทีนี้อ่ะต่อไปเป็นโต้ละกันเพราะเมื่อกี้พี่ต้อมร้องก็โต้ต่อไปเลยใช่เดี๋ยวโต้ร้องเดี่ยวเลยละกันก็อันนี้ก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่อ๋อขออนุญาตนะครับทุกคนขออนุญาตขอสวัสดีพี่ๆทีมงานนะครับขอบคุณมากๆนะครับผมวันนี้ที่มาถ่ายทำนะฮะก็ยังไงก็รอติดตามด้วยละกันทางช่องไทย PBS นะครับผมยังไงเราจะแจ้งอีกทีว่าออนแอร์เมื่อไหร่ยังไงนะครับผมก็อันนี้เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ขอกันมานะครับผมแล้วก็ยังไม่เคยร้องที่ไหนเลยนะครับผมเราจะร้องให้ฟังที่นี่นะฮะอันนี้ก็เป็นอีกเพลงที่พี่แอ๊กร้องไว้ในคอนเสิร์ตพี่หนึ่งจักรวาลครับผมแล้วก็เป็นเพลงที่น้องชนใช้ในการแข่งขันนะครับผมชื่อเพลงว่าพี่ยังรักเธอไม่คลายนะครับผมน้องชนที่เสียงเล็กๆน้องชนที่ว่าเป็นเขาเรียกอะไรล่ะ
ที่เขาอยู่บนดอยอ่ะอ๋อเราไปฟังกันนะครับผมผิดพลาดประการใดขออภัยนะฮะไม่ค่อยเป็นใจนะกลางได้เลยครับไม่เป็นไรนะฮะก็ตอนนี้นะครับโตเหลือตัวคนเดียวแล้วนะครับผมเพราะว่าพี่ต้อมไปเข้าห้องน้ำนะฮะจบเพลงพอดีในระหว่างที่พี่ต้อมกำลังจะเดินเข้ามานะครับผมก็ขออนุญาตนะฮะอ่านคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณทุกคนที่ชื่นชมนะฮะบอกว่าได้กลิ่นเพลงนี้ได้กลิ่นอายละครพีเรียดใช่ๆมันมีความแบบเหมือนละครพีเรียดนิดนึงน่าเป็นเพลงประกอบละครเนาะเพราะมากจริงเพลงนี้นะฮะขออนุญาตไปฉี่มาแป๊บนึงขอโทษด้วยครับนะฮะปวดฉี่มากก็วันนี้เนี่ยถือว่าจัดให้ได้ตามคำขอหลายเพลงเลยเพราะว่าเราหาสาวได้ตามที่ขอมาอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็พยายามจัดให้ได้มากที่สุดนะครับมีเพลงเพื่อชีวิตหนึ่งกระเบื้องของมาจากผมช่วยร้องได้เพราะเพลงนี้ช่วยผมหน่อยตอนเด็กช่วยผมหน่อยเพราะว่าผมไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่ตอนเด็กเคยร้องซึ่งเป็นเพลงที่มีเนื้อหาที่เข้ากับชีวิตนะครับเป็นเพลงของพี่แอดเพลงนี้นี่เป็นคนที่ไม่ได้ค่อยฟังเพลงเพื่อชีวิตเท่าไหร่แต่เพลงนี้เด็กๆชอบมากไม่รู้ทำไมเหมือนกันรู้สึกว่ามันเป็นเพลงที่เพราะแล้วก็ความหมายดีจริงๆเพลงนี้นะฮะเป็นเหมือนเพลงพูดถึงเรื่องราวชีวิตนะครับผมใช่ครับกับงานเพลงที่ชื่อว่าทะเลใจครับครับผมเราไปฟังกันนะครับผมเป็นเวอร์ชั่นของเราสองคนนะครับกับเพลงทะเลใจครับขออภัยทุกคนนะครับเ
แม้ชีวิตได้ผ่านเลยวัยแห่งความฝันวันที่ผ่านมาไรจุดหมายฉันเรียนรู้เพื่ออยู่เพียงตัวและจิตใจเป็นมิตรแท้ที่ดีต่อกันเหมือนชีวิตพันผ่านคืนวันอันเปลี่ยวเหงาเหมือนชีวิตพันผ่านคืนวันอันเปลี่ยวเหงาตัวเป็นของเราใจของใครมีชีวิตเพื่อสู้คืนวันอันโหดร้ายคืนที่ตัวกับใจไม่ตรงกันคืนนั้นคืนไหนใจแพ้ตัวคืนและวันอันน่ากลัวตัวแพ้ใจท่ามกลางแสงสีชีวิตไหลอาจหลงทางไปไม่อยากเย็นคืนนั้นคืนไหนใจเพ้อฝันคืนและวันฝันไกลไกลลิบโลกดังนกน้อยเลี้ยวล่องลอยแรงลมโบกพออับโชคตกลงกลางทะเลใจชีวิตดิ้นรนค้นหาแต่จุดหมายใจในร่างกายกลับไม่เจอทุกที่เกิดซ้ำเพราะใจนั้นพร่ำเพ้อหาว่าใจให้เจอก็เป็นสู่คืนเอาหรือยังครับผมขออภัยนะเพราะว่าเพลงนี้ตู้ไม่ได้ซ้อมกับพี่ต้อมต้องไม่ได้ซ้อมไม่ได้ฟังดนตรีมาอันนี้เป็นดนตรีคอเวอร์เป็นกีตาร์นะครับนะฮะหลับตาว่าเราอยู่ในโรงเบียร์เยอรมันนั่นคืนไหนใจแพ้ตัวคืนและวันอันน่ากลัวตัวแพ้ใจท่ามกลางแสงสีชีวิตไหลอาจหลงทางไปไม่อยากเย็นคืนนั้นคืนไหนใจเพ้อฝันคืนและวันฝันไปไกลลิบโลกดังนกน้อยลิ้วล่องลอยแรงลมโบกพออับโชคตกลงกลางเลยวัยแห่งความฝันวันที่ผ่านมาไรจุดหมายฉันเรียนรู้เพื่ออยู่เพียงตัวและจิตใจเป็นมิตรแท้ที่ดีต่อกันฉันเรียนรู้เพื่ออยู่เพียงตัวและจิตใจเป็นมิตรแท้ที่ดีตลอดกาลรักกันไปเยอะๆนะครับเย้พ่อแม่พี่น้องครับผมนะฮะฟิลลงเบียร์ก็มาเพื่อชีวิตก็มาแต่ว่าต้องบอกอย่างนี้เราไม่ได้ร้องในแบบต้องการความเป็นเพื่อชีวิตเนาะขนาดเราร้องในเวอร์ชันของเราผมก็มีประดิษฐ์บ้างนิดๆเพื่อชีวิตร้องในเวอร์ชันของเรานะครับเพราะว่าพอทำนองมันมาเต็มไปก็เลยได้นะใครต่อครับผมไหมได้ได้ครับอันนี้เพลงเรามาขยับจังหวะแวะอ่านคอมเมนต์หน่อยไหมได้ได้อ่านคอมเมนต์เลยอ่ะก็หลายๆวันนี้ผมไม่ได้อ่านเลยมันเดิมแหละแต่วันนี้เนี่ยคอมเมนต์เยอะเป็นพิเศษคือชื่นชมผมสนใจคำนี้ว่าภาพและเสียงจะมีโอกาสไลฟ์ผ่าน YouTube มั้งไหมครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขามีไลฟ์แบบสองช่องทางใช่ใช่ใช่ยังไงแล้วมันไลฟ์พร้อมกันได้เหรอครับคุณไม่ถ้าไลฟ์พร้อมกันเราก็ต้องมีทั้งสองระบบ
ยุ่นวายกว่าเดิมคือถ้าเขาหมายถึงว่าถ้าไลฟ์ก็คือไลฟ์ผ่าน YouTube ไปเลย YouTube ก็ YouTube ไปเลย Facebook ก็ Facebook ไปเลยผมคิดว่าการติดตามแล้วผู้ชมที่จะเห็นน่าจะเป็นทาง Facebook มากกว่าใช่ต่อให้แฟนคลับเราตามไปดูในนั้นก็จริงแต่ว่าพูดถึงการมองเห็นเนาะยังไงทาง Facebook เนี่ยก็ค่อนข้างจะกว้างกว่าสำหรับเรา2คนอะไรเงี้ยครับคือเราไม่ใช่ฟีลแบบยูทูบเบอร์หรือว่าบิวตี้บล็อกเกอร์ที่เขาแบบดังอยู่ในนั้นอะไรอย่างเงี้ยมีแต่คนบอกเพราะจริงปรบมือหนูขออภัยเป็นการร้องครั้งแรกทั้งคู่เลยเนี่ยทุกคนชื่นชอบนะครับผมขอบคุณมากๆมาฟังเพลงสนุกสนานกิ๊กริ้วกับผมบ้างครับกันนะเพราะวันเนี้ยรอบที่แล้วคุณไม่มีเพลงเร็วใช่ไหมรอบนี้ผมไม่มีเพลงเร็วเลยไม่มีใครขอมาเลยนะฮะมาฟังผลงานเพลงนี้กับเพลงที่ชื่อว่าบ้านพี่ขาดคนหนุ่มข้าวอยากได้เจ้ามาเป็นคนช่วยหงนะครับพ่อแม่ท่านแก่ท่านเฒ่าชื่อเพลงยาวมากนะฮะอันนั้นเนื้อเพลงชื่อเพลงนี้ครับเราเข้ากับเราสองคนกับเพลงที่ชื่อว่าขาดคนหงแก้วครับไปฟังกันลุกขึ้นโยกอยู่บ้านอยู่บ้านกรี๊ดขึ้นมาครับกรี๊ดสิกรี๊ดบ้านพี่ขาดคนหุงข้าวอยากได้เจ้ามาเป็นคนช่วยหุงพ่อแม่ทั้งแก่ทั้งเฒ่าขาดคนหุงข้าวที่บ้านเลยยุ่งพี่เองก็งานนั่งนุ่งทุกวันเลยยุ่งขาดคนปลอบใจคุณแม่ท่านเคยบอกเราอยากได้เจ้ามาเป็นสะพายคุณพ่อท่านก็โอเคอยากได้ลานคอยเปรย์ฝากพี่ฝากให้หากได้เจ้ามาเป็นผู้ร่วมตายลำบากเพียงใดจะไม่บ่นให้รำคาญมาสิมาสิควันตามาเป็นแม่บ้านหากมีลูกชายจะส่งไปเรียนเป็นนายทหารหากมีลูกสาวจะให้เรียนพยาบาลถ้าเจ็บป่วยพันจะได้มาช่วยรักษาบ้านพี่ขาดคนหุงข้าวอยากได้เจ้ามาช่วยหุงช่วยหาพี่จะเป็นฝ่ายขาดทุนจะให้ใช้ดาวสักคนโดยไม่คิดมูลค่ามารักพี่เถิดแม่ยอดชีวามาสิมาเป็นทองแผ่นเดียวกันสนใจนามสกุลโอฮาธัญกรของเราสองคนไหมครับขออนุญาตเต้นท่าตัวโต้นะฮะผมเห็นคุณท็อปอย่างนี้มาสิควันตามาเป็นแม่บ้านมีลูกชายจะส่งไปเรียนเป็นนายทหารหากมีลูกสาวจะให้เรียนพยาบาลเมื่อเจ็บป่วยพันจะได้มาช่วยรักษาบ้านพี่ขาดคนหุงข้าวอยากได้เจ้ามาช่วยหุงช่วยหาพี่จะเป็นฝ่ายขาดทุนจะให้ใช้ดาวสกุลโดยไม่คิดมูลค่ามารักพี่เถิดแม่ยอดชีวามาสิมาเป็นทองแผ่นเดียวกันแม่สึกสนานไม่รู้ในบ้านสนุกกันไหมนะฮะโอ้โหเต้นเลยนะฮะไปผิดเพลงก่อนครับไปผิดเพลงอย่างครับผมตกใจตกใจเพลงมารันต่อเต้นค่ะสนุกมากเลยค่ะโอ้โหมีคนแบบขอเขียนใบสมัครเขาเคยไม่สมัครอยากใช้นามสกุลโอภาสธัญกรนะฮะรับสมัครนะฮะเดี๋ยวแอดมินจะทำลิสต์ใบสมัครให้นะครับต้องมีคุณสมบัติคุณสมบัติอะไรบ้างคุณสมบัติของเราสองคนก็ประมาณคนละประมาณ200กว่าข้อนะฮะเยอะไปอีกไม่มีแล้วล่ะทั้งนั้นมีคนบอกสนุกมากนะครับนะฮะก็สนุกสนานรีแลกกันไปเพลงสนุกๆบ้างนะครับเราต่อกันดีกว่าไม่เสียเวลานะครับผมเป็นเพลงที่เคยร้องคิดถึงเวทีเที่ยวราชบุรีชิล New Normal อ๋อตอนนั้นไงเราไปร้องเพลงนี้เนาะสนุกเออคิดถึงบรรยากาศนะฮะอดใจว่าบรรยากาศหน้าเวทีสนุกสนานจริงๆเราก็คิดถึงเราไม่ได้อยากมาไลฟ์แบบอย่างนี้เลยเราอยากแบบไปออกงานแล้วเจอแฟนๆมากกว่าคือต่อให้เราแบบว่าพยายามจะท
ทำอุปกรณ์อะไรให้ดียังไงนะฮะก็ไม่สนุกสนานหรือว่าอิ่มใจเท่ากับเวลาเราได้เจอกันมากกว่านะฮะเสียงกรี๊ดเสียงปรบมือเอ็นจอยเต้นกันสนุกกว่าอยู่แล้วอันนี้เป็นอีกเพลงที่เคยร้องเอาไว้แล้วก็หลายๆคนชื่นชอบแล้วขอมาอีกครั้งนึงกับเพลงของพี่เจเจตลินเพลงอยากให้รู้ว่าเหงาครับผมเราไปฟังกันจ้านะครับโตๆครับปรับฟิลนะครับเปลี่ยนฟิลกันมากนะแค่เพียงหลับตาเมื่อไรก็มีแต่เพียงหน้าเธอตื่นขึ้นมาก็เจอเรื่องราวที่ผ่านมาไม่อยากจะรบกวนให้เธอมาพบหน้าแต่คิดถึงเธอเหลือเกินไม่อาจห้ามใจได้เลยก็เลยต้องโทรหาเธออยากได้ยินเสียงเธอแค่พอชื่นใจก็คุยยังเพื่อนเธอคนหนึ่งก็ได้อยากให้เข้าใจเท่านั้นเองอยู่คนเดียวใช่ไหมหรือเขาอยู่ตรงนั้นหากว่าเป็นอย่างนั้นฉันคุยได้ไหมอยากให้รู้ว่าเหงาคิดถึงแทบขาดใจเก็บในใจไม่ไหวถึงโทรบอกเธอเธอใครคนนั้นของเธอเกิดหวาดระแวงขึ้นมาแค่มีเพียงสายตาให้เธอลำบากใจก็อยากจะพูดจาคำหนึ่งก็ได้บอกว่าหัวใจยังรักเธอฝากไปด้วยนะครับผมเพลงนี้เป็นเพลงที่ไพเราะอีกเพลงหนึ่งนะครับเป็นเพลงในตำนานนะครับผมอยู่คนเดียวใช่ไหมหรือเขาอยู่ตรงนั้นหากว่าเป็นอย่างนั้นฉันคุยได้ไหมอยากให้รู้ว่าเหงาคิดถึงแทบขาดใจเก็บในใจไม่ไหวถึงโทรบอกเธอใครคนนั้นของเธอเกิดหวาดระแวงขึ้นมาแค่มีเพียงสายตาให้เธอลำบากใจก็อยากจะพูดลาคำหนึ่งก็ได้บอกว่าหัวใจยังรักเธอโอเคครับจบแล้วครับขอบคุณมากๆนะครับก็จบไปสำหรับเพลงอยากให้รู้ว่าเหงานะครับผมครับผมมาอ่านคอมเมนต์พูดคุยกันบ้างชอบตัวร้องเพลงนี้มากๆอะไรเงี้ยขอบคุณมากนะครับผมครับผมนะฮะพูดคุยกันหน่อยอ่านคอมเมนต์ขออนุญาตนะครับนะฮะตัวสดใสมากดีใจมากได้ยิ้มเหมือนน้องปลดปล่อยนะครับครับผมไม่หรอกครับเพราะผมค่อนข้างโฟกัสข้างหน้านะฮะมากกว่านะครับ move on นะฮะสนุกสนานเราอยากให้ทุกคนได้รับ
พลังอินเนอร์ความสุขความสดใสจากเราไปเพราะว่าเรา รู้ว่าสถานการณ์โควิดอย่างเงี้ยนะทุกคนตึงเครียดอยู่แล้วนะครับสถานการณ์มันแย่ไปหมดนะครับเราต้องมาลุ้นกันหลายวันเลยว่าผู้ติดเชื้อจะลดลงอีกเมื่อไหร่จะมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นไหมนะฮะวัคซีนจะมาแบบเต็มสตรีมเมื่อไหร่นะฮะก็หวังใจเอาใจช่วยทุกคนนะครับอ่ะมาฟังเพลงนี้จากผมต่อบ้างอ่านคอมเมนต์แล้วเป็นเพลงที่ผมไปอัดรายการอะไรนะกระทงหลงทางรายการ I Can See You ผมลืมนะครับซึ่งเป็นเทปของพี่เอชยาซึ่งผมได้อยู่ถึงร้องฟิชเชอริ่งกับพี่เอกับเพลงที่ชื่อว่าลางสังหรณ์พี่เอไม่เคยร้องเพลงลางสังหรณ์อันนี้ไม่มุกนะจริงด้วยนะมันเหลือบตาไปเห็นไงเพลงลางสังหรณ์เพลงอะไรลางสังหรณ์ไม่มีลางสังหรณ์ไม่มีไม่มีเพลงกระทงหลงทางคือผมเลือกไปเห็นเนื้อไงเพลงลางสังหรณ์ไม่มุกเลยนะพูดปุ๊บแล้วนึกขึ้นได้พอดีมันเข้าตาพอดีเนื้อมันเข้าตาพอดีนะฮะไม่ได้ร้องนานถ้าผิดพลาดขอไปในบ้านขอมาด้วยครับผมนะครับกับเพลงนี้ครับกระทงหลงทางครับเป็นลางสังหรณ์เมื่อตอนว่าลอยกระทงสายน้ำไหลเชี่ยวไหลส่งกระทงส่งเราแยกขาดกระทงเจ้านั้นลงไปด้วยใจพุ่งหวังกระทงของพี่เอ็ดลงท่าลอยคว้างหาทางไม่เจอตั้งแต่วันนั้นพี่ก็กังวลไม่หาเท่าขี้กลุ่มในหัวใจกลัวใครเข้ามาแย่งเธอกลัวพี่กับน้องแยกทางหากันไม่เจอกลัวใครเข้ามาพรากเธอมันดังกระทงลงทางลางไร้วันลอยกระทงบอกเรื่องราวโดยตรงว่าความรักเราอับปางเจ้าเปลี่ยนหัวใจมีไม่สมใจมุ่งหวังพี่เหมือนกระทงลงทางอ้างวางหัวใจลอยวนเห็นเดือนสิบสองพี่ลงกระทงเดียวได้ปีนี้ไม่มีหวังใจเคียงกายมันใครหลายคนกระทงอ้างวางลงไปกับสายน้ำบนเปรียบความรักพี่มืดมนหาก็รวมทางไม่มีไปดูย้อนหลังได้นะครับพิมพ์ว่ากระทงหลงทางชัยยาฟิชเชอริ่งต้อมนะครับโอเคเดือนสิบสองพี่ลงกระทงเดียวได้ปีนี้ไม่มีหวานใจเคียงตายมันใครหลายคนกระทงอ้างวางลงไปกับสายน้ำบนเปรียบความรักพี่มืดมนหาก็รวมทางไม่มีจบลงไปแล้วนะครับกับเพลงกระทงลงทางนะฮะ
ปิดในคืนนี้มันชอบรันต่อนะครับโอ้โหไม่ไหวแล้วขอบคุณด้วยเขาแวะอ่านคอมเมนต์เสียงหวานมากครับพี่ต้อมขอบคุณด้วยนะครับวันนี้เราร้องกันทีเลยเราไม่ค่อยได้คุยกันเลยนะครับเพราะมากเลยนะฮะอยากเห็นรอยยิ้มเสียงหัวเราะของพี่ต้อมพี่เต้าแบบนี้ตลอดจ้าลูกๆมีความสุขครับผมนะฮะเราเอนจอยอยู่แล้วนะครับนะหลายสดระยะให้ทุกคนมีความสุขนะครับเพราะมากขอบคุณครับนะฮะชอบพี่ต้อมตลกทำให้ร้ายมีชีวิตชีวาผมเป็นคนแบบว่าสบายสบายนะเรียวเป็นคนเรียวนี่ไงมีคนบอกว่าพระฤาษีมาร้องให้ฟังเองเลยนี่แสดงว่าติดตามจริงติดตามจริงตอนนั้นอยู่ในการบีฟครับจริงๆมันเป็นชุดพระเวสสันดรตอนนั้นที่ผมแต่งแล้วรายการอยากได้เห็นรูปทุกคนที่เห็นดูรายการก็เลยตีความว่าเป็นชุดของฤาษีฤาษีมาร้องเพลงขอบคุณนะครับทีนี้เป็นอีกหนึ่งเพลงความหมายดีๆมอบกำลังใจกับทุกคนเป็นเพลงที่ครูขอมานะครับผมเราไปฟังกันกับเพลงชีวิตลิขิตเองครับผมถูกต้องครับชื่อในลิขิตฟ้าดินปล่อยชีวิตไปตามโชคชะตาแต่ฝันไม่เคยถึงฝันผิดหวังในใจเรื่อยมาเพราะฟ้าไม่มีหัวใจจะเลวหรือดีมันอยู่ที่คนจะมีหรือจนมันอยู่ที่ใจดินฟ้าไม่เคยลิขิตชีวิตจะเป็นเช่นไรอย่าเลยอย่าไปถามฟ้าบินไปสูงที่สุดอย่างที่คิดฝันไว้กับใจจะยากเย็นเท่าไรบอกใจว่าจะไม่กลัวไม่รอให้ฟ้าให้ดินลิขิตไม่ปล่อยชีวิตให้ผ่านไปไม่ว่าจะสูงจะไกลเท่าไรจะไขว่จะคว้าจะฝ่าฟันไม่ยอมให้ฟ้าหรือใครลิขิตอยากมีชีวิตที่ใฝ่ฝันตั้งแต่วันนี้นี่คือชีวิตลิขิตของเราเปรียบชีวิตเป็นดังบทละครจะยอมให้ใครเขียนบทของเราชีวิตจะเป็นเช่นไรก็ขอให้เป็นเพราะเราเรื่องราวที่เราต้องเขียนไม่รอให้ฟ้าให้ดินลิขิตไม่ปล่อยชีวิตให้ผ่านไปไม่ว่าจะสูงจะไกลเท่าไรจะไขว่จะคว้าจะฝ่าฟันไม่ยอมให้ฟ้าหรือใครลิขิตอยากมีชีวิตที่ใฝ่ฝันตั้งแต่วันนี้นี่คือชีวิตลิขิตของเราไกลเท่าไรจะไขว่จะคว้าจะฝ่าฟันไม่ยอมให้ฟ้าหรือใครลิขิตอยากมีชีวิตที่ใฝ่ฝัน
นี่คือชีวิตลิขิตของเราตั้งแต่วันนี้นี่คือชีวิตลิขิตของเราสุดยอดชีวิตลิขิตเองนะครับเป็นผลงานเพลงที่ไพเราะมากนะครับอ่านคอมเมนต์หน่อยคุณพูดคุยหน่อยพูดคุยกับทางผู้ชมทางบ้านหน่อยหลายๆคนก็เหมือนเดิมแหละชื่นชมเพราะว่าหลายๆท่านก็เคยฟังตัวร้องเพลงนี้ไปแล้วนะครับผมถือว่ามาให้กำลังใจกันอีกครั้งนึงนะครับสำหรับสถานการณ์ตอนนี้นะครับผมในเมื่อเราไม่สามารถกำหนดอะไรได้สิ่งที่เรากำหนดได้คือตัวเราเองนะครับผมก็ต้องลุกขึ้นสู้กันต่อนะฮะท่านผู้ชมนะครับแฟนๆที่ดูหน้าไลฟ์สดรู้สึกไหมว่ากล้องมันมี movement เลื่อนไปเลื่อนมานะฮะอวดๆนะครับโชว์หน่อยโชว์หน่อยนะฮะ เป็นดอลลี่นะครับที่เรามีพัฒนามาอีกนะครับเห็นไหมกล้องจะไม่อยู่เฉยเอ้าทำไมหยุดแล้ววะเราหยุดพูดแล้วไงคุณจะต้องให้มันขยับไปขยับมาทำไมเอ้าเหรอเอออ๋อคุณจะแสดงว่าเขาไม่ได้สังเกตเลยเฮ้ยไม่ได้สังเกตเลยจนจะจบไลฟ์นึกว่ามันเลื่อนไปเลื่อนมาตลอดเวลาอย่างนั้นจนจะจบไลฟ์อยู่แล้วผมเพิ่งรู้นะเนี่ยนะฮะร้องเพราะทุกเพลงค่ะพี่โตโต้นะฮะที่สุดตอนนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายท้ายของไลฟ์นี้แล้วเพราะว่าตอนนี้ก็สองทุ่มครึ่งแล้วนะครับผมเหลืออยู่ประมาณไรสองเพลงได้มั้งนำมาฟังเพลงนี้ต่อกับเพลงนี้ครับเป็นเพลงที่ชื่อเสียงโด่งดังเหมือนกันนะครับร้องเมื่อครั้งที่แล้วที่งานสุดงานที่เพิ่งเล่นไปแสดงที่ก่อนที่จะโควิดหนักๆนะครับกับเพลง Move On นะครับจัดให้นะครับโชคดีนับตั้งแต่นี้ต้องมีงอแงดูแลตัวเองให้ดีฉันไม่เป็นไรไม่ดีไปไหนแค่จะอวยพรจะงี้ให้นอนฝันดีรู้กันแค่เรายามที่เธอเหงาฉันจะรออยู่ไม่ว่าจะสุขหรือเศร้าเธอไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องทั้งที่ดีที่เราสองนั้นต้องแยกจากกันอย่างน้อยถึงเราจากกันแต่ยังรู้ใจเท่านี้ที่ฉันให้ได้เป็นของขวัญฉันแค่ต้องถอยปล่อยให้เธอไปถ้าจะมุ่งอ่อนสักคนต้องทอถอนใจเจ็บกว่านั้นฉันไม่พูดให้เธอพูดก็ไม่กล้าต้องหน้าฝืนมันไว้ฉันแค่ต้องถอยปล่อยให้เธอไปถ้าจะบุกอ่อนต้องมีสักคนถอยไปให้ได้เริ่มใหม่ดีกว่ายอมทนยื้อแค่ยอมยิ้มให้มันผิดก็ที่ฉันที่ไม่ได้ทำอะไรให้ดีขึ้นเลยปล่อยให้เธอฝันได้แต่ฝันได้แต่ฝันอยู่ยังเคยให้ไม่ได้อย่างใครยังน้อยถึงเราจากกันแต่ยังรู้จริงเท่านี้ที่ฉันให้ได้เป็นของขวัญฉันแค่ต้องถอยปล่อยให้เธอไปถ้าจะมุ่งอ่อนต้องมีสักคนท้องใจเจ็บกว่านั้นฉันไม่พูดให้เธอพูดก็ไม่กล้าต้องหน้าฝืนเป็นไว้ฉันแค่ต้องถอยปล่อยให้เธอไปถ้าจะมุ่งอ่อนต้องมีสักคนถอยไปให้ได้รับใหม่
ดีกว่ายอมทนยื้อแค่ยอมยิ้มให้มันฉันก็ต้องถอยปล่อยให้เธอไปถ้าจะมุ่งอ่อนสักคนต้องทอดทอนใจเจ็บกว่านั้นฉันไม่พูดให้เธอพูดก็ไม่กล้าต้องหน้าฝืนเป็นไหวฉันก็ต้องถอยปล่อยให้เธอไปถ้าจะมุ่งอ่อนต้องมีสักคนถอยไปให้ได้เริ่มใหม่ดีกว่ายอมทนยื้อยอมยิ้มให้มันจบผิดด้วยนะผมอ่ะแต่ผ่านไปแล้วมันเป็นลูกเล่นลูกเล่นมันเป็นลูกเล่นมันเป็นลูกเล่นเป็นลูกเล่นของผมนะนี่ก็เป็นเพลงที่เย็นๆสบายๆนะแต่ต้นก็จะเอาเพลงประมาณนี้มาให้เหมือนกันนะครับผมเพลงข้างๆหัวใจนะฮะหลายๆคนขอมานะครับผมไปฟังกันครับใช่พยายามทำความเข้าใจสายตาเวลาที่เธอมองฉันไม่อยากคิดอะไรเกิดเลยจนเพลิดเพลินก็มันเห็นว่าความห่วงใยที่เคยดีใจเมื่อเธอให้กันไม่ได้พิเศษกว่าที่เธอให้กับเขาหากมีคิดนั้นลำบากหากยังใกล้ชิดกันแต่เธอรู้ไหมว่าใจของฉันสับสนมากเหลือเกินแล้วฉันสำคัญแค่ไหนคิดฝันไปได้ไกลเท่าไรมีโอกาสยืนในหัวใจเธอบ้างท้องโตและทนใจมีทางแม้เธอจะมองกันฉันไรหากเธอไม่ได้รักเลยแค่ขอข้างๆหัวใจให้ฉันได้ยืนต่อไปเพื่อรักเธอก่อนนี้ถ้าแม้เจอทั้งที่วันนั้นเธอไปกับเขาเลยไม่กล้าจะเดาว่าเรานั้นลึกซึ้งก็ไม่รู้มันคืออะไรหรือไม่มีใจเลยสักนิดหนึ่งมันค้างค้างคาคากับเธอนะอย่างนี้ถ้าไม่คิดนั้นลำบากหากยังใกล้ชิดกันแต่เธอรู้ไหมว่าใจของฉันสับสนมากเหลือเกินแล้วฉันสำคัญแค่ไหนคิดฝันไปได้ไกลเท่าไรมีโอกาสดีในหัวใจเธอบ้างไหมท้องตัวและทนใจไม่ทันแม้เธอจะมองกันฉันไปหากเธอไม่ได้รักเลยแค่ขอข้างๆหัวใจให้ฉันได้ยืนต่อไปเพื่อรักเธอแล้วฉันสำคัญเท่าไรคิดฝันไปได้ไกลแค่ไหนมีโ
อกาสได้ยืนในหัวใจเธอบางมาหายถอนตัวและถอนใจไม่ทันแม้เธอจะมองกันฉันร้ายเธอไม่ได้รักเลยแค่ขอข้างหัวใจให้ฉันได้ยืนต่อไปเพื่อรักเธอคนชื่นชอบมากครับคุณครับขอบคุณครับผมขอบคุณมากครับแวะคอมเมนต์หน่อยไหมฮะได้โอ้โหมีแต่คนชื่นชอบมากนะครับนะขอบคุณนะครับผมนี่เราเหลือแค่2เพลงสุดท้ายแล้วนะครับของพี่ต้อม1เพลงโต้อีก1เพลงนะครับผมก็มาถึงช่วงสุดท้ายของไลฟ์ในครั้งนี้นะครับนะฮะมาฟังเพลงลูกทุ่งเก่าๆจากผมละกันนะครับซึ่งเป็นเพลงที่มิกเพลงลิเกชอบมาร้องเวลาแสดงลิเกกับเพลงนี้ครับกับเพลงที่ชื่อว่าใต้เงาโศกครับครับไปฟังกันครับผมขออนุญาตดูเนื้อไปด้วยนะครับพี่คิดถึงเธอเหมือนใจจะขาดอนาถใจนักพิษแห่งความรักบีบคั้นดวงใจพี่ยืนใต้เงาต้นโศกโศกเอ๋ยซึมเศร้าเงาไปโศกเหมือนรู้ใจของพี่โศกเอ๋ยยืนซึมเหมือนใจพี่โศกวิโยกครวญหาถึงยอดการดาบมิ่งมิคนดีพี่เหมือนถูกกำแพงกันถูกเขาคอยกันรักพี่เขาพรากเธอหนีไปจากหัวใจน้ำค้างรังมาราตรีวิโยกเมื่อน้ำตาต้นโศกช้ำโชคชะชุ่มกิ่งใบพี่ยืนเศร้าแฝงเงาต้นโศกมองไม่โศกซ้ำโศกซ้อนโศกย้อนซอกใจพี่ยืนร้องไห้อยู่ใต้โศกนั้นไม่ขอรักใครใจวิโยกทับโศกใจซ้อนเพราะโศกมันพอนสะท้อนชีวันถึงแม้จะคอยจนเกินจะขอรอเธอทุกวันไม่เปลี่ยนเวียนพันโศกซ้ำรอบางคนบอกว่าไม่เคยได้ยินเพลงนี้ด้วยมีคนไม่เคยเป็นเพลงเก่ามากๆนะครับเพราะมากนะครับเพลงเก่าลองไปหาฟังกันได้นะครับหลายคนบอกไม่ได้ยินมานานแล้วแสดงว่าเขาเคยได้ยินนะฮะขอรักใครให้ใจวิโยทับโศกใจซ้อนเพราะโศกบันทอนสะท้อนชีวันถึงแม้จะคอยจนเกินจะขอรอเธอทุกวันไม่เปลี่ยนเพียงพัน
โศกสำรอยจบลงแล้วนะครับนะฮะโอ้เป็นเพลงคอมเมนต์นะฮะไพเราะจริงๆนะครับเพลงนี้เป็นเพลงเก่าๆอีกเพลงหลายๆคนที่ไม่เคยได้ฟังนะครับก็ได้มาฟังวันนี้แต่หลายคนก็เคยได้ยินอยู่แล้วเพราะว่าเป็นเพลงอีกเพลงที่ไพเราะมากๆนะครับผมครับผมนะฮะเพราะมากเลยบอกว่ามดเกาะไม้แล้วนะครับนะฮะมาถึงช่วงเพลงสุดท้ายของไลฟ์นี้ครับจากโต้นะครับผมเป็นเพลงที่รอบที่แล้วโต้ร้องไปแต่ว่าด้วยปัญหาทางเทคนิคคือเสียงมันมีปัญหาจริงๆกับเพลงดวงเดือนซึ่งเป็นเพลงที่ตั้งใจอยากจะร้องให้ทุกคนเพราะว่าความหมายสื่อถึงความคิดถึงที่มอบให้ทุกคนอยากให้ทุกคนดูแลตัวเองให้ดีนะครับผมก็ไปฟังเป็นรอบแก้ตัวโอ้ละน้องดวงเดือนเอ้ยพี่มัวไม่ใช่เหรอครับผมไม่ใช่อันนั้นให้คุณร้องไม่ใช่อีกแล้วไปฟังอีกแล้วครับกับเพลงดวงเดือนนะครับผมก็จะผิดอีกแล้วคืนนี้ฉันสว่างแต่ใจฉันมันอ้างว้างเธอที่เคยแสงจันทร์คืนหนึ่งก็เคยสัญญากันไว้ขอให้เธอเป็นจันทร์ของใจส่องนำทางให้ฉันวันที่เราห่างไกลหัวใจยังห่วงไม่เคยจะห่างคืนที่เราห่างไกลหัวใจอ้างว้างฉันมีเพียงเธอก็มันคิดถึงเธออยากบอกกับเธอเอาไว้อยากรู้เธอเป็นยังไงสบายดีหรือเปล่าก็มันคิดถึงเธอบอกผ่านคืนที่เงียบเหงาฝากท้องฟ้าและดวงดาวโอ้กอดเธอแทนฉันทีขอทุกมือบ่ลืมคำสัญญาสิโหยหาคืนเจ้าอีกบ่โดนยังห่วงหาคือเก่าเฝ้าอดทนคิดฮอดลอยวันที่เราห่างไกลหัวใจที่เราห่างไกลหัวใจอ้างว้างฉันมีเพียงเธอก็มันคิดถึงเธออยากบอกกับเธอเอาไว้อยากรู้เธอเป็นยังไงสบายดีอยู่หรือเปล่าก็มันคิดถึงเธอบอกผ่านคืนที่เงียบเหงาฝากท้องฟ้าและดวงดาวโอบกอดเธอแทนฉันทีก็มันคิดถึงเธออยากบอกกับเธอเอาไว้อยากรู้เธอเป็นยังไงสบายดีหรือเปล่าก็มันคิดถึงเธอบอกผ่านคืนที่เงียบเหงาฝากท้องฟ้าและดว
กอดเธอแทนฉันทีก็มันคิดถึงเธอก็มันคิดถึงเธอก็มันคิดถึงเธอวีฮูนะโอ้สุดยอดมากครับนะฮะซึ้งกินใจมากก็เป็นเพลงที่ตั้งใจอยากจะมอบให้นะครับผมกินใจมากกับผลงานเพลงนี้นะครับขอเวลาสักครู่นะครับครับก็จริงๆขอบคุณทุกคนมากๆนะครับผมที่เข้ามาพูดคุยเข้ามาพบปะพบเจอกันเข้ามาฟังเพลงเพราะๆกันแล้วก็ขอบคุณสำหรับกำลังใจที่มอบให้กับเราสองคนแล้วก็มอบให้กับท่านผู้ชมอื่นๆที่ดูด้วยกันอยู่นะฮะผมขอบคุณมากๆจริงๆที่เข้ามาเป็นเพื่อนกันนะแต่ว่าอีกหนึ่งอย่างที่ขาดไม่ได้เลยนะครับผมที่อยากจะฝากทุกคนเอาไว้นะครับผมอย่างที่บอกไปนะฮะวันนี้เรามีสปอนเซอร์ใจดีของเรานะครับผมที่มาถือว่าเป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่อยากจะมอบกับทุกคนนะครับผมอยู่ทางด้านซ้ายมือของโต้นะครับผมก็คือผลิตภัณฑ์ Face Lab นะครับผมผลิตภัณฑ์ที่โต้ใช้อยู่ด้วยแล้วก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับตามที่โต้ขึ้นไว้ให้หน้าจอด้านล่างนี้นะครับผมทั้งวัตสันนะฮะ Lazada Shopee Top Market Top Super Store นะครับผมแล้วก็Central Food Hall นะฮะแล้วก็ Biltream นะครับสามารถไปหาซื้อได้นะฮะแล้วก็ฝากผลิตภัณฑ์อีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือสเปรย์แอลกอฮอล์นะครับของเที่ยวนี้ซึ่งเป็นของแบรนด์ของน้องขวัญอุษามณีนางเอกในเรื่องแม่นาคพระโขนงครับเองรับบทเป็นแม่นาคหรือย่านาคนะฮะก็ฝากด้วยเป็นสเปรย์แอลกอฮอล์ที่เป็นสเปรย์ที่บำรุงมือด้วยนะครับไม่เหนียวเหนอะหนะและมีกลิ่นหอมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ที่สำคัญก็คือป้องกันด้วยนะครับเพราะมีแอลกอฮอล์ส่วนผสมแอลกอฮอล์ 99.9% มีขึ้นเครดิตอยู่นะครับใครสนใจนะครับ 30 ml ราคาขวดละ100บาทนะครับติดต่อทางแอดมิน2บ้านได้เลยนะครับหรือติดต่อโดยตรงที่ Facebookต้อมนิรันดร์แชทมานะครับก็ยินดีที่จะจัดส่งให้กับทุกท่านก็ฝากผลิตภัณฑ์ทั้ง2ตัวนี้เอาไว้ด้วยนะครับมีคนขอเพลงมาให้เราร้องกัน2คนก็คือจะขอลาด้วยเพลงนี้พอจบเพลงนี้ปุ๊บเราก็ปิดไลฟ์กันเลยเป็นผลงานเพลงที่ไปร้องใน TikTok ที่มีคนเล่นกีตาร์กันไว้ด้วยก็จะปิดท้ายกับเพลงนี้ไปเลยเพลงนี้นะฮะยังไงแต่เพลงนี้มีข้อแม้ว่าถ้าเราร้องเวลาที่เราไปร้องงานตามงานนะครับแล้วมีแฟนคลับตามไปเราก็จะมีเสียงตอบรับจากเรามาเยอะแยะนะฮะแต่วันนี้ใช้เป็นการพิมพ์เอาแล้วกันนะฮะขานมาแบบพิมพ์แล้วกันไม่ใช่เพลงใครเลยคือเพลงแม่พุ่มพวงกับผลงานเพลงนี้เลยครับเราจะพูดล้ำลากันก็เลยไหมล้ำลาเลยนะลืมเขาจะเข้าเพลงอย่างเดียวผมลืมผมจะเข้าเพลงเพราะว่าเดี๋ยวเราลองเสร็จปุ๊บเราก็ปิดไลน์เลยใช่เราล้ำลากันก่อนขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับผมที่เข้ามาชมแล้วก็ไม่เคยลืมเราทั้งสองคนไม่เคยลืมพี่ชวนร้องน้องชวนไลฟ์นะครับผมกี่ครั้งก็ยอดคนดูเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็หวังว่าในครั้งหน้านะครับก็จะดูกันเยอะมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับผมยังขอบคุณจริงๆแล้วก็อยากฟังเพลงอะไรนะครับสามารถขอมาได้เหมือนเดิมแต่ว่าเราจะขอเวลาไปหาสาวเท่าที่เราจะทำได้ตอนนี้มันมีแฮชแท็กนางงามที่ไปแข่งก็คืออแมนดาแจ็คกี้ดราม่าอแมนดาก็ผ่านมันได้ผมขอมอบแฮชแท็กนี้ให้คุณก็แล้วกันนะฮะดราม่ามากโขโต้ก็ผ่านมันไปได้ครับผม นึกสดจริงๆ ที่ทุกคนรับรู้มันเป็นเพลงแค่เสี้ยวนิดเดียวไม่หลายๆคนเดี๋ยวบางคนแบบนี่อะไรเหรอช่วงหลังอ่ะพอมันติดอะไรเหรอพอมันติดกันแล้วจะกลายเป็นเหมือนคนบอกว่าเอ้ยทำไมถึงมีแต่เรื่องแบบนี้เอามาพูดบ่อยจังไม่เพราะว่าล่าสุดโตเพิ่งไลฟ์ไปชี้แจงไลฟ์ไปก่อนหน้านั้นอ่ะมันมีครั้งนึงแล้วที่โตเล่าให้ฟังว่าโตเจออะไรมาบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็มาล่าสุดก็มาพูดอีกก็เลยเดี๋ยวจะกลายเป็นรู้สึกว่าเหมือนเอาเรื่องไม่ดีมาพูดบ่อยจังจริงๆมันเป็นแค่เสี้ยวเดียวที่โตต้องเจอแค่นั้นเองคือเราแค่อยากให้ทุกคนได้รู้ว่าการที่เรายิ้มแย้มอยู่บนนี้นะครับผมมันไม่ได้แปลว่าเรามีความสุขอันนี้ไม่ได้แค่ตัวโต้นะแต่แค่ว่าอยากมาพูดให้เป็นเหมือนเป็นอุทาหรณ์หรือเป็นเคสตัวอย่างเพราะว่ายังมีอีกหลายคนหลายอาชีพต่อให้ไม่ได้อยู่ในวงการบันเทิงหรืออาชีพไหนก็ตามนะครับทุกคนมีมุมนั้นหมดภายนอกจะล่าเริงแต่ว่าเราไม่รู้เลยว่าข้างหลังเขาเจออะไรมาบ้างเพราะฉะนั้นการจะพูดหรือจะทำอะไรอยากให้ท
ุกคนคิดให้เยอะๆเท่านั้นเองแค่นั้นเลยนะครับแล้วก็อยากจะเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนที่อาจจะเจอเหมือนโต้หรือเจอเรื่องราวอะไรไม่ดีก็ขอให้ผ่านมันไปได้นะครับผมก็หนักแน่นเข้าไว้ที่สุดที่สุดนะฮะก็ฝากไว้ด้วยขอบคุณทุกกำลังใจทุกคนนะครับแล้วก็เราก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับขอให้ทุกคนขอให้เราก้าวผ่านวิกฤตโควิดรอบนี้กันไปให้ได้ให้ไวที่สุดแล้วก็กลับมาทำงานเหมือนเดิมนะฮะอย่าพูดไม่จบกดทำไมเนี่ยตีกดเองตีมือสิตีมือกดเองจะเลือดจะเลือดตีมือตีตายเลยนะฮะก็อ้าวผมฝากผลงานแล้วกันครับผมไม่น่าพักขนมมันจะออนแอร์แล้วเดือนหน้านี้นะครับเป็นตอนแรกทางช่อง9อสมทช่อง30นะฮะช่อง30ช่อง9จะออนแอร์ช่วงเย็นนะครับเสาร์อาทิตย์นะครับฝากไว้ด้วยผมก็รับบทเป็นตัวร้ายอาจจะไม่ได้เด่นอะไรในนั้นแต่ออกทั้งเรื่องจนก็เจอตลอด6โมงนะฮะ26 26นะฮะเจอทั้งเรื่องอ่ะจนผมก็เป็นถ่ายก็เป็นกระปอยมาก26นี้แล้ว26นี้แล้วเร็วมากๆเลยฝากอ๋อ26มิถุนาไม่ใช่นี้ส่งเดือนนี้ไม่ใช่เดือนนี้นะเดือนหน้า26มิถุนารับรองว่าได้ดูแน่นอนนะครับผมเนี่ยก็ฝากผลงานของโต้ไว้ด้วยนะครับก็cover เพลง2ใจนะครับตอนนี้2ล้านกว่าวิวก็ไปช่วยกันฟังเยอะๆนะครับแล้วอีกเพลงหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือนิทานพันดาวนะฮะยังไงก็ไปฟังกันแล้วก็ยังมีผลงานอีกหลากหลายที่อาจจะยังบอกไม่ได้ในตอนนี้แต่ว่ามีให้ทุกคนได้ติดตามอย่างแน่นอนนะครับผมใช่ขอฝากไว้ด้วยก็แล้วกันครับมาฟังเพลงสุดท้ายจากเรานะครับเราอำลาเรียบร้อยขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนและบุคลากรทางการแพทย์ครับผมแล้วก็ทุกคนนะตอนนี้ work from home นะครับป้องกันเอาไว้นะครับไม่จำเป็นก็ไม่ต้องออกจากบ้านหรือถ้าออกจากบ้านก็เซฟตัวเองสักนิดนึงนะครับอยู่ใกล้ใครก็พยายามใส่แมสพกเจลแอลกอฮอล์หรือว่าซื้อตัวนี้ไปครับ99บาทคลุมหอมถนอมมือแล้วก็ย้ำด้วยว่าในนี้เนี่ยมันคือในบ้านเนาะแวะขายของแวะในนี้มันคือในบ้านเดี๋ยวหลายคนจะเอ้ยอย่าคิดว่าดราม่านะครับว่าทำไมถึงแบบไม่แบบระวังเรื่องไม่ระวังแต่อันนี้มันอยู่ในบ้านเราอยู่ในบ้านแล้วเราสองคนก็เราไปศึกษามาแล้วด้วยว่ามาตรการที่เขาออกมาเนี่ยเพื่อป้องกันสำหรับการที่ไปเช่าสตูถ่ายหรือว่าที่มีการถ่ายทำที่มีคนนอกแวะเวียนเข้ามาอยู่ตลอดเวลาหรือมีการสับปีแต่อันนี้มันคือบ้านที่ไม่ได้มีใครเข้ามาแล้วก็มีแค่เราเท่านั้นจริงๆนะครับก็เลยอำลากันได้ผลงานเพลงนี้อย่าลืมขานเม้นกันมานะครับผมใครขานมาถูกใจเดี๋ยวเราจะอ่านเม้นไปครับกับผลงานเพลงนี้ครับYeah, what's up, man? Yeah, yeah. สนุกสนานกับเพลงนี้ครับหากมีเวลามายิ้มบันนาบังเด้อพี่เด้อที่มัวไปเหอะแสงไฟในเมืองมั่งคั่งอย่ามัวไปจ้องติดนักร้องคนเป็นตังแล้วก็ยังไม่ได้ตัวได้กินไข่ดาวสดสดขาวๆหอมหอมฟุ้งฟุ้งอย่าลืมบ้านทุ่งที่กินผักบุ้งแกงคั่วจะสาวงามทรงหยาบไปลงตามัวไปคว้ามามัวระวังตัวหน่อยนะเก็บเงินได้เท่าไรแล้วพี่ลงมาป้ามีพ่อของพี่ต้นหาเมื่อไรพี่จะกลับบ้านนะช่วยส่งข้าวมาล่วงหน้าจะได้ไหมหากพี่กลับนะสื่อผ้าตาตาฝากน้องบ้างนะอยากมีเสื้อใหม่เดี๋ยวพายิ่งงามกลับมายังน้ำใจหากพามาได้แต่อย่าให้สูงไม่เกินyeah. โอ้โหคอมเมนต์กันเยอะเลยครับของพี่บนหาเมื่อไรพี่จะกลับบ้านนะ
ส่งข่าวมาล่วงหน้าจะได้มาให้หากพี่กลับมาซื้อผ้าตาตาฝากน้องบ้างนะอย่าให้คอยเก้อนะพี่อยากมีเสื้อใหม่อย่าพาหญิงงามกลับมาย้ำน้ำใจหากพามาได้แต่อย่าให้สวยเกินขอบคุณครับสวัสดีแล้วก็ล่ำลาไปก่อนบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับจบไลฟ์พอดีเลยไม่มาสักครู่นะครับพอดีระบบปิดไลน์นะฮะครั้งหน้าขอเพลงลมค่ะได้เลยครับเดี๋ยวเรามาอ่านคอมเมนต์ไปฟังๆจบยังนะฮะเดี๋ยวผมจัดให้นะครับเพลงที่ขอมาทุกเพลงนะฮะขอพี่ต้อมน้องโตโต้มีความสุขใช่นะฮะบ๊ายบายที่ยังไม่ปิดเพราะอะไรมาตอนนี้ระบบหาปิดไลน์ยังไม่เจอนะครับดังนั้นก็ดูหน้าผมไปก่อนก็แล้วกันนะสักครู่นะครับเที่ยวหน้าเราจะมาไลฟ์กันวันที่เท่าไหร่นะครับก็ติดตามได้ทางช่องทางของในบ้านของโตโต้ธนเดชหรือบ้านต้อมธนพลนะครับเดี๋ยวทางแอดมินจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้านะครับแล้วในเที่ยวหน้าเนี่ยจะมาในธีมสีอะไรเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับนะฮะมาลุ้นกันครับผมบายค่ะรอไลฟ์ครั้งต่อไปครับได้เลยนะครับนะยังไงก็อยากให้ทุกคนมีความสุขในสถานการณ์แบบนี้นะครับเพลิดเพลินจำเริญใจนะครับแล้วเราสองคนก็มีความสุขนะครับที่ได้มาเอนจอยได้ร้องเพลงเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์อย่างนี้เราก็ยังทำงานไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเสียงเพลงการร้องเพลงนะครับก็คือชีวิตคือหัวใจของเราสองคนพี่น้องนะครับขอให้โชคดีทุกคนนะครับนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกคนนะครับ